ที่ไหนเด็ดที่ไหนดีที่ไหนอร่อยเราจะตามไปชิมโป้อานพหนุ่มทะเลนเสียงดีเอลพริ้วดีกรีเชฟไข่มุกเพราดาน้องใหม่เสียงใสยืนหนึ่งเรื่องกินร้านไหนเด็ดว่ามาตามไปอร่อยกันเลยในชีพจรลงพุงสวัสดีครับเพราะของกินคือความฟินชนิดหนึ่งมาร่วมหนังท้องตึงอย่างมีความหมายไปกับพวกเราในรายการชีพจรลงพุงที่เห็นเราแต่งตัวสีแดงจัดจ้านกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเดือนนี้คือเดือนกันยายนพี่ปอเดือนกันยายนมันจะเป็นเทศกาลอะไรเทศกาลอะไรเทศกาลตุ๊ดจีนเลยมานานแล้วเทศกาลไหว้พระจันทร์นั่นเองนะครับแล้วเราก็เลยแต่งมีความแบบเป็นจีนใช่แล้วเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจีนเท่าไหร่แต่ว่าไข่ก็ดูจะเป็นแบบอิตาลีอ่ะเป็นคนอิตาเลียนเหรอ 100% อ๋อนี่อิตาเลียนโซดาไงซ่าล้อเล่นโอ้หน้าหมวยขนาดนี้ก็ต้องจีนแน่นอนดังนั้นวันนี้ก็เลยจะพามานะครับสำหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์พามาหาร้านขนมไหว้พระจันทร์ที่ต้องดีต้องเด็ดต้องไม่เหมือนใครนะครับผมซึ่งชื่อว่าร้านเบเกอรี่ฮัทบอกเลยว่าพิเศษแล้วมีแบบไส้ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแน่นอนมากกว่า100ไส้มากกว่า100ไส้อ่ะเดี๋ยววันนี้พาไปดูเพราะฉะนั้นต้องว้าวแน่นอนข้างในว้าวแน่นอนอ่ะเรื่องของจริงหรือพาไปเลยโอเคตอนนี้ครับอยู่ในเรียกว่าอาณาจักรของแบบขนมไหว้พระจันทร์นะครับที่เบเกอรี่ฮัทกับแม่หนูนั่นเองครับสวัสดีค่ะต้องให้เล่าก่อนเลยว่าแบบทำไมจุดเริ่มต้นของเรามาเปิดแบบเป็นเบเกอรี่ฮัทครับผมคุณย่าทำขนมไหว้พระจันทร์ตั้งแต่เราเด็กๆ 5-60 ปีที่แล้วแล้วก็วิ่งเล่นอยู่แถวนั้นแต่เราไม่อยากจะทำเพราะมันทำแล้วตัวมันสกปรกก็หนีไปทำเสริมสวยมา20กว่าปีแต่วันนึงมาเราก็ต้องในที่สุดก็ต้องมาทำขนมเนี่ยคือที่มาแล้วแบบสูตรของที่บ้านเนี่ยมันพิเศษยังไงครับสำหรับขนมไหว้พระจันทร์พิเศษตรงที่ว่าคนรุ่นใหม่นะเขาจะไม่ได้ทานขนมไหว้พระจันทร์เลยเกิดความคิดว่าเราต้องดึงสูตรเก่าและสูตรใหม่มารวมกันเพื่อที่จะได้เป็นขนมตัวใหม่โดยเฉพาะของทางเบเกอรี่ฮัทเท่านั้นแบบนี้ขนมไหว้พระจันทร์ของแม่หนูมีกี่รสชาติคะร้อยกว่าค่ะแล้วใครเป็นคนคิดแบบรสชาติที่มันต้องเพิ่มเติมเข้ามาอย่างนี้อินี่ค่ะอินี่ก็คือแม่คิดเองค่ะมีแบบรสชาติแบบซิกเนเจอร์ไหมคะที่แบบว่าแนะนำเลยว่าอยากให้ลองเอ็กซ์เพรสโซ่ลำไยค่ะผมก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนชื่อไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะเป็นรสชาติเอสเพรสโซ่แล้วก็มีลำไยด้วยอย่างนี้ค่ะมีลำไยสีทองของลำพูนได้ยินว่ามีวัตถุดิบที่แบบอิมพอร์ตนำเข้ามาจากต่างประเทศก็มีด้วยอะไรบ้างครับยำยูสุแล้วก็นำเข้ามียูสุด้วยทรัฟเฟิลอะไรอย่างงี้ก็มีใช่ไหมคะมีแบททรัฟเฟิลก็เดี๋ยววันนี้ให้คุณผู้ชมมาเห็นกันว่าที่เบเกอรี่ฮัทเนี่ยมีหน้าอะไรบ้างที่แบบน่าสนใจแล้วเดี๋ยวเราชิมกันที่นี่เลยนะครับได้ค่ะขอบคุณแม่หนูขอบคุณค่ะขนมไหว้พระจันทร์นะครับหยิบไปแล้วก็กินแต่แบบไส้เดิมๆวันนี้มาที่เบเกอรี่ฮัทครับผมมีไส้ให้เลือกเป็นร้อยเลยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยว่ามีไส้อะไรบ้างรู้สีสันเขาสิหน้าตาคือสวยมากสวยงามนะครับแล้วก็มีหลากหลายรสชาติอันนี้คือเราคัดมาใช่แล้วค่ะ 6-7 ไส้มาให้ดูแล้วก็ชิมกันตอนนี้เลยจะมีอันนี้คือส้มยูสุมิยาสกิเนาะอันนี้องุ่นเคียวโฮองุ่นเคียวโฮลิ้นจี่กุหลาบเบอร์รี่กุหลาบลิ้นจี่เบอร์รี่ครับแล้วก็มีเอสเปรสโซ่ลำไยมีตัวแบล็กทรัฟเฟิลแมคคาเดเมียแล้วก็อันนี้อะไรมะม่วงน้ำปลาหวานมะม่วงน้ำปลาหวานอันนี้เป็นรสชาติใหม่ด้วยนะเมื่อปีที่แล้วแต่ว่ากระแสตอบรับดีจนทุกวันนี้คนสั่งเยอะมากนะครับแล้วก็มีอันนึงจะเป็นตัวนู้นเป็นคัสตาร์ดนะครับนี่อันนี้ก็น่ากินเหมือนกันนี่เริ่มเลยผมเริ่มยูสุเลยนะที่นี่มีให้เลือก2ไซส์นะคะอันที่พี่ปอกำลังกินอยู่คือไซส์ L แล้วก็มีไซส์ S ให้เลือกด้วยหอมมากอ่ะอันนี้เป็นไงคะหอมมากกลิ่นส้มยูสุแล้วคือมันไม่หวานมากด้วยหอมกลิ่นส้มยูสุเลยเพราะว่าเขาใส่แบบตัวเปลือกส้มยูสุไปด้วยนะครับแล้วเป็นแบบส้มยูสุจากเมืองมิยาซากิประเทศญี่ปุ่นอิมพอร์ตแล้วหอมอร่อยมากไส้ดีมากตอนแรกคิดว่ามันจะหวานแบบ
เลี่ยนหรือเปล่าไม่เลยนะครับสดชื่นหอมแล้วก็แบบรสชาติดีมากโอ้อันนี้คือกุหลาบลิ้นจี่แล้วก็เบอร์รี่ชิ้นนี้คือไม่ใช่แค่สร้อยเนียนๆธรรมดานะคะมันจะมีแบบว่าเนื้อเบอร์รี่ให้เราเคี้ยวได้ด้วยแล้วรสชาติคือกำลังดีเลยค่ะมีความแบบเปรี้ยวหวานกำลังดีสดชื่นองุ่นคิวโฮอันนี้เป็นรสชาติที่รอคอยมากนะครับเป็นไงคะอันนี้เป็นรสชาติแบบเหมือนเรากินแบบไส้องุ่นที่หอมหอมแต่ว่ามาในรูปแบบขนมไหว้พระจันทร์มันเหมือนมันมีเนื้ออะไรด้วยพี่ต่อใช่เขาใส่เนื้อองุ่นมาเลยในนี้อบแห้งเคี้ยวโฮอันนี้คือเมนูที่คุณแม่บอกว่าขายดีมากๆนั่นก็คือเอสเปรสโซ่ลำไยสีทองรสชาติแบบไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยค่ะมันเหมือนหอมกลิ่นกาแฟมากเลยค่ะแล้วลำไยมาช่วยเพิ่มความหวานให้กับแบบขนมคำนี้คื อกินง่ายเลยบางคนที่รู้สึกว่ากินกาแฟมันจะแบบรสกาแฟจัดเกินไปหรือแบบไม่ครับอันนี้เน้นเป็นความหอมอย่างเดียวแล้วก็รสชาติจะเป็นหวานแบบหวานละมุนแม่จากตัวลำไยเนาะมะม่วงน้ำปลาหวานเปิดโลกมากไม่เคยคิดว่ามะม่วงน้ำปลาหวานจะมาอยู่ในไส้ของขนมไหว้พระจันทร์ได้หอมอ่ะนี่มันเป็นรสชาติแปลกใหม่มากเลยนะมันหอมมากมันเหมือนน้ำพริกเผาเนื้อใช่ใช่ใช่มีความเป็นน้ำพริกเผาด้วยอันนี้อร่อยจังเลยค่ะอันนี้ดูเป็นแบบกึ่งหอมหวานก็ได้ของคาวก็ได้ต่อไป Black Truffle Macadamiaอันนี้พออร่อยอันนี้หอมมากเลยอ่ะหอมอันนี้จะเป็นฟิลแบบมันๆตักถั่วแล้วก็อันนี้หวานน้อยเลยหวานน้อยแล้วคุณผู้ชมคือถ้าจะสั่งของที่นี่นะครับมีหลากหลายแบบแพ็กเกจให้เลือกมากมีให้เลือกใส่มีแบบปริมาณด้วยคุณจะสั่งกี่ชิ้น2 4 6 8 9เดี๋ยวให้ดูความอลังการของแพ็กเกจเขาดูดิอันนี้เป็นฟิลเหมือนแบบประตูวังว้าวนี่อ๋ออันนี้ก็จะเป็นไซส์ L ข้างในออกมามันก็จะเป็นชิ้นอันนี้ชิ้นใหญ่น่ารักมากดูดิถ้าเขาแพ็กคือแบบแพ็กเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะแบบว่าไม่โดนลมด้วยเหลืออีกหนึ่งรสชาติที่อยากชิมคือคัสตาร์ดเนาะหอมมากเป็นแบบไข่เค็มลาวาหอมความลาวาเต็มปากเต็มคำจริงอร่อยมากอยากเอามาพอกหน้าเลยเกินอร่อยอยากให้กลิ่นมันอยู่ตรงนั้นอันนั้นมันเกินคือมันหอมมันมีเค็มนิดๆไม่แห้งอร่อยนิ่มอร่อยทุกอันนี่ชิมวันเนี้ยสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยทุกไส้เลยครับสำหรับขนมไหว้พระจันทร์ที่นี่นะครับผมมีให้เลือกหลากหลายมากคุณจะเลือกอย่างที่บอกกี่ชิ้นก็ได้แพ็กเกจแบบไหนก็มาสอบถามได้เลยนะครับผมกับร้านเบเกอรี่ฮัทถ้าจะพูดถึงขนมไหว้พระจันทร์ที่มีสีสันและมีไส้สุดพรีเมียมให้เลือกกว่า100รสชาติต้องที่นี่เลยร้านเบเกอรี่ฮาร์ทกับเมนูขนมไหว้พระจันทร์หลากรสชาติที่มีเอกลักษณ์แบบสุดๆเราขอแนะนำ Black Truffle Macadamia Black Truffle ที่นำเข้าจากอิตาลีกลิ่นหอมละมุนส้มยูสุมิยาสกิรสชาติเปรี้ยวอมหวานลงตัวหรือจะเป็นรสชาติที่คุ้นเคยอย่างมะม่วงน้ำปลาหวานรสชาติจัดจ้านเข้มข้นและขายดีสุดๆเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้เหมาะมากกับการซื้อเป็นของขวัญฝากญาติผู้ใหญ่แพ็คเกจจิ้งสวยงามสุดๆและที่สำคัญชีพจรลงพุงมาทานแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้านเบเกอรี่ฮัทนะครับอยู่ในซอยพัฒนาถนนสุรวงศ์ติดกับโรงแรม Bangkok Marriott สุรวงศ์นะครับผมที่ร้านเขาเปิดตั้งแต่ 9:30 ถึง 18:30 นะครับผมแล้วก็หยุดทุกวันอาทิตย์แต่ว่าช่วงนี้ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้นะครับที่ร้านเขาจะเปิดทุกวันยังไงโทรมาสอบถามก่อนได้ครับผมที่เบอร์0804244868นะคะหรือว่า0804246848ได้เลยค่ะสามารถจอดรถได้บริเวณร้านด้วยใช่ครับผมหรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะสั่งช่องทางออนไลน์ตามโซเชียลต่างๆก็
็มีนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับจะเข้าไปที่ Lazada หรือว่า Shopee ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายสาขาเลยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าติดตามกันได้นะครับที่ Facebook Bakery Hut 2007ได้เลยครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ยังไม่หมดเนาะถึงว่าตอนนี้เราจะดูอิ่มเอมใจแล้วแต่ว่าร้านต่อไปอิ่มเอมเหมือนกันแน่นอนค่ะจัดมาให้จุกๆเลยกับร้านบุรินเบอร์เกอร์แอนด์สเต็กนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าไปเจอกันว่าจะมีเมนูอะไรให้กินบ้างคะ ค่ะ